วันนี้ครับผมจะมาทำหมูย่างญี่ปุ่นย่างเออไอ้แมนไฟแรงไปไฟไหมโอ้ยทำอร่อยว่ะโอ้ยอดพี่อ๋ออร่อยมากเลยพี่ก๊อฟสวัสดีครับผมก๊อฟฟี่เบิร์นพุงครับอ่ะวันนี้ครับผมจะมาทำหมูย่างญี่ปุ่นย่างเออมันยักษ์ยังไงจริงๆมันไม่ได้ชิ้นใหญ่หรอกแค่ทำเยอะเฉยๆมันก็ยักษ์แล้วผมจะทำหมู3ชั้นย่างญี่ปุ่นซึ่งผมเคยไปกินร้านนึงแถวไหนวะอาลีหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาทำเป็นหมูย่างญี่ปุ่นแล้วมันน่ากินมากวันนี้ผมเลยจะทำตามเขาดูเรามาดูกันว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ผมภาพในจินตนาการหัวของผมเนี่ยมันจะออกมาเหมือนที่ผมคิดไว้ไหมเราจะมีหมู3ชั้นครับผมซื้อมาประมาณ2กิโลนี่เป็นหมู3ชั้นติดมันแล้วก็หั่นบางๆแล้วก็เตาถ่านครับผมแล้วก็ซอสปรุงรสครับผมใช้เป็นทาคุมินี่ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับผมถ้าอันนี้อร่อยถ้าทาคุมิอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาได้เลยนี่อันนี้เป็นโชยุญี่ปุ่นเดี๋ยวผมจะเอามาหมักแล้วก็มาย่างกันทำแบบยักษ์ใหญ่ๆให้คนในสตูได้กินกันหมดเลยอาจจะได้กินคนละคำสองคำปะมันจะเยอะแต่แค่ไหนว่าหมูแค่2โลเองขั้นตอนแรกเราต้องทำการหมักหมูก่อนครับผมเรียกอะไรอะแมนจุดเตาไงจุดเตาโอ้ไม่รู้ผมเห็นใน YouTube เคยเห็นเหมือนกันเขาให้เอากระดาษทิชชู่ซับน้ำมันพืชแล้วมันจะจุดได้นานขั้นตอนแรกเราทำการหมักก่อนครับผมโอ้ยโอ้โหแมนเราทำการหมักด้วยซอสโชยุญี่ปุ่นมันก็จะกลายเป็นหมูญี่ปุ่นทันทีขวดหนึ่งพออ่ะหมดเราจะทำการหมักหมูด้วยโชยุญี่ปุ่นซึ่งผมคิดว่ารสชาติก็จะเหมือนญี่ปุ่นแหละเพราะมันคือโชยุญี่ปุ่นอีกอย่างที่ผมจะใส่ก็คือพริกไทยครับผมโอเคแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้แหละมันคงเป็นญี่ปุ่นให้แล้วแหละอุ้ยปวดแม่นกูทำแค่เลยแล้วอ่ะเช็ดสิโอ้ยไม่ใช่แค่ถ่านก็เปียก เอ้ยขอโทษมันจะอร่อยว่ะใส่แค่2อย่างน่าจะอร่อยอยู่นะน่าจะกินได้อยู่พี่แค่ดีจริงเหรอพี่เออจริงมึงเชื่อกูดินี่คือความคิดของกูนะว่ามันน่าจะอร่อยอ่ะประหมักทิ้งไว้ก่อนสัก3นาทีรอไฟติดพอดีแล้วก็ย่างโอเคครับผมหลังจากที่เราปิ้งเตาเรียบร้อยแล้วเราลงเลยมั้ยมันจะสู้ซ่ามั้ยเงียบกริบไม่ต้องทำเตาเงียบกริบได้อยู่โอ้ยร้อนแดงไปไอ้แมนไฟแรงไปไอ้คนนี้ไฟแรงไปตอนนี้หมูเราหมูไหม้ครับผมควันเราไม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ถ่านไหม้แรงแรงแบบถึงขนาดแบบหลวงปู่เค็มอะโอเคครับผมในระหว่างที่หมูเรายังสุกดีหรือไม่แล้วก็เพิ่มซอสเข้าไปทำไปเลยไม่หมดแล้วกูว่าคลิปนี้นะครับผมมันเล่นกินทั้งสตูเราต้องขุดตรงไม่ไหม้ออกโอ้ยไอ้นี่กระยาซะไหม้จะดูดิโอ้พระนมนี่แหละคือปัญหาและเสน่ห์ของเตาถ่านคือมันควบคุมไฟไม่ได้เว้ยมันไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้มันไม่รู้ว่าอุณหภูมิเนี้ยเท่าไหร่ทำอะไรพี่สูตรนี้อันนี้กำลังทำหนังให้มันกรอบครับผมเอาหนังจุ่มไฟมะเร็งแน่นอนทุกคน เป็นสารก่อมะเร็งทั้งนั้น มันหมูแตกเมี่ยงพระเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอาโอ้ยชิวหน่อยไฟไหมโอ้ยเฮ้ยผมเรามาจัดจานกันดีกว่าเราเอาหมูชิ้นใหญ่เลยไหมเราจะกินกับชิ้นใหญ่ไหมไม่งั้นจะเรียกหมูยักษ์เหรอพี่หลังจากเรา
ปิ้งกันเป็นเวลาโอ้โหนานอยู่นะนานอยู่นานแบบนานมากซึ่งหมูบางชิ้นก็จะไหม้เลยนะแต่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนพร้อมที่จะเป็นมะเร็งครับผมเฮ้ยใครหลายคนเลยเหรอกินปะล่ะกินเกมอย่างเงี้ยกินดิเออว่ากึบๆเลยเนี่ยกึบๆเลยบางชิ้นก็ไหม้ไปเนาะป้าบเข้าไปป้าบเข้าไปใครจะกินก็กินใครไม่กินก็เขี่ยทิ้งไปนะใช่ไหมเริ่มโมโหหิวแล้วครับผมตอนนี้เริ่มหั่นทีละสามสามเงี้ยสามเลยสามเลยมันก็ต้องญี่ปุ่นบ้างหรอวะญี่ปุ่นใช่หมูโลกตานะครับดูดีดำหมดเลย หมูไหม้นะครับผมชีไปครับผมต้องโรยเยอะผมเชื่อว่าเดสกาเขาไม่ค่อยกินผักครับเข้าไปทีนี้มันต้องคู่กับไข่ออนเซนครับผมหรือไข่ลวกถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็ไข่ลวกถ้าอยากเป็นญี่ปุ่นหน่อยก็คือไข่ออนเซ็นครับผมป้าบบวบเข้าไปเหนื่อยเหมือนกันนะเลยสักนิดเลยสักนิดโอเคเรียบร้อยครับผมข้าวหน้าหมูย่างญี่ปุ่นครับผมเฮ้ยดูไข่เด้งว้าไข่แตกว่ะไข่แตกเรียบร้อยแล้วผมขอเปิดเอาเรื่องกระชัยก่อนดูจากหลังกล้องนี่คือแบบยืนรอแล้ววิธีการกินที่ถูกต้องนะครับผมหยิบหมูมาจุ่มไข่ครับเบิร์ดเดย์กูไม่ได้กินข้าวกูว่านะมันไม่มีใครกินข้าวแน่เลยอร่อยมากชิ้นแม่งใหญ่ระหว่างเคี้ยวนานไม่คิดว่าแค่ซอสกระป๋องเดียวกับพริกไทยมันจะอร่อยขนาดนี้มาคิดเฮ้ยมาแล้วไอ้แก๊งหลังกล้องเนี่ยมาแล้วมาไวพี่ก๊อฟมันอร่อยขนาดนั้นจริงเหรอแค่ซอสกับเชี่ยกูไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้ว่ะพี่ก๊อฟใส่ไป2อย่างกูพูดจริงข้าวมีข้าวด้วยวิธีการกินมันอร่อยว่ะนี่คือย่างเตาถ่านใช่ครับโอ้โหยอดพี่หมอน่ากินกับรามยอนอร่อยมากครับพี่ก๊อฟเหมือนคำใหญ่ๆมันมีความนุ่มเฮ้ยสุดยอดดีบริงตันชิมได้ยังได้เลยทำไมหมูใหญ่จังเลยอ่ะเอ้าเราหมูยักษ์ไงเน้นหมูคำใหญ่คำยักษ์อันนี้แบบไม่เอามันได้ไหมเฮ้ยมุกเอาไม่มันไม่เอามันเอาผิดสลับไม่เอามันเลยว้าพี่เปียวเป็นไงบอกรสชาติหน่อยจากคนที่ทำอาหารมานุ่มเฮ้ยนุ่มอ่ะอร่อยไม่ทำเลยภาพมันคือมันเหนียวภาพที่เห็นแรกอ่ะที่มันเหนียวเพราะว่ามันเห็นเป็นชิ้นใหญ่มันเลยจะดูเหนียวแต่จริงๆแล้วนุ่มเหนียวกัดนุ่มเลยสุดยอดกินเป็นหนึ่งมื้อนี่แหละครับผมหมูย่างซอสญี่ปุ่นไม่ใช่หมูย่างตะกี้กูตั้งชื่อว่าอะไรกูลืมชื่อไปแล้วหมูญี่ปุ่นย่างยักษ์ไม่ใช่หมูยักษ์ย่างญี่ปุ่นทำไมเป็นคนแบบนี้หมูย่างญี่ปุ่นจานยักษ์ครับผมเออถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเพลินพุงครับผมสำหรับวันนี้ก็เนี่ยแหละใครกินคนสุดท้ายล้างไหมครับผมเอาหมดแล้ว
เลยโธ่เล่นพี่เปียวอ่ะพี่